ั่วแขกมีตาดำคลับที่แท้ก็คือหัวงูมาในกระป๋องหญิงชาวยูทาห์พบประสบการณ์สุดขยงเมื่อเธอเปิดกระป๋องถั่วแขกออกแต่กลับพบหัวงูอยู่ภายในขณะที่ทรอยวอล์กเกอร์กำลังเตรียมอาหารเย็นอยู่ในวันหนึ่งเธอก็ได้มองเห็นอะไรบางอย่างตอนแรกเธอนึกว่ามันเป็นแค่ถั่วหน้าตาประหลาดแต่พอมองดูใกล้ๆกลับมองเห็นลูกตาดำคลับเธอได้นำกระป๋องและหัวงูกลับไปที่ร้านก่อนจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวนทว่าเธอกังวลว่าผู้บริโภครายอื่นๆอาจจะได้รับส่วนต่างๆของน้องงูในกระป๋องนี้ไปรับประทานขณะนี้ทางร้านกำลังสืบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและกำจัดถั่วแขกกระป๋องอื่นๆที่อยู่ในบริเวณทรอยไม่สามารถที่จะรับประทานอาหารได้หลังจากเหตุการณ์สะเทือนขวัญเธอเน้นกับเพื่อนๆเพื่อความมั่นใจว่าเธอจะไม่ใช้ถั่วแขกในงานเลี้ยงอาหารค่ำอีกต่อไปถ้าคุณเจองูในกระป๋องจะยังสามารถรับประทานอาหารต่อได้หรือเปล่าอย่าลืมฝากคอมเมนต์นะ